คือตอนนี้ทุกคนผมได้ไปเจอเว็บหนึ่งนะครับเว็บนี้มันมีชื่อว่า create your own flappy bird หรือว่าสร้าง flappy bird ขึ้นมาได้ซึ่งผมก็เลยมีความคิดแย่ๆออกมาในหัวผมไว้ทุกคนว่าเราเนี่ยจะทำการสร้าง flappy bird แต่ว่าเป็นหน้าเพื่อนนะครับตอนแรกผมจะใส่ชื่อว่า flappy frame นี่เกม instruction ก็ใส่ว่ากดให้พี่เฟรมโบยบินนะครับก็คือว่ากดไปเดี๋ยวก็พี่เฟรมก็จะโบยบินนะครับโอเคมาต่อไปเริ่มใส่เรื่องของเกม picture lordพื้นและแบ็กกราวด์กันดีกว่าเพื่อให้มันกลายเป็นเกมของเราโอเคตัวเกมพิกเจอร์นะครับเราก็จะทำการต้องสร้างมาเพิ่มมาหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปหาหน้าพี่เฟรมก่อนเหมือนเดิมก็ก๊อปไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการครอบแป๊บหนึ่งโอเคครอบหน้าเหมือนเดิมครับง่ายๆดีแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดของหน้าพี่เฟรมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการครอบแล้วก็ย่อขนาดมันนิดนึงนะครับให้มันกลายเป็นโอเคหน้าก็จะแบบแตกๆพิกเซลหน่อยผมว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าไอ้ตัวเว็บเนี่ยมันบอกว่าให้ผมมาได้แค่16ไว้16พิกเซลอะประมาณนี้ก็ได้นะจริงๆอะแล้วต่อไปก็เติมปีกนะครับเติมปีกวาดปีกให้ดีกว่าไปนี่ครับนี่ครับเป็นปีกนกอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวสีขาวถมนะครับเพื่อความสบายใจโอ้สีขาวถมเยอะไปหน่อยนี่ประมาณนี้ครับโอเคเราก็ได้ปีกฟรีเฟรมมาแล้วเดี๋ยวผมใส่เลยใส่แบบเป็นเหมือนแบบเส้นขีดตรงปีกหน่อยให้ดูแบบเป็นปีกตี้โคตรเท่โอเคเราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับโอเคครับเป็นจะเป็นฟรีเฟรมแฟปปี้เบิร์ดนะครับแน่นอนว่าต่อไปทิวบ์นะครับหรือว่าหลอดนะครับผมหล่อไฟเบิร์นนี่ผมต้องใช้เป็นพี่เต้แล้วครับพี่เต้จัดบาร์พี่เต้แบบว่าข้างบอดข้างบนเอาเป็นหน้าพี่เต้แล้วกันนะให้มันดูแบบเจ๋งๆดีโอเคหน้าพี่เต้ครับโอเคหล่อข้างบนจะเป็นหน้าพี่เต้นะครับส่วนหล่อข้างล่างนี่ผมจะเอาเป็นช็อตกันนะครับเพื่อทำให้บอกว่าเหมือนพี่เต้กำลังต้องการจะยิงคุณนะครับก็หาช็อตกัน PNG มาโอเคอะช็อตกันผมได้ช็อตกันแล้วตอนนี้โอเคต่อไปก็ช็อตกันไปใส่ในทูบนะครับผมนี่เป็นช็อตกันนะครับเหมือนว่าเป็นช็อตกันกำลังจะยิงฟรีเฟรมนะครับประมาณนี้ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็นี่ก็อันนี้เป็น QQ นะครับโอเคต่อไปเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังครับแบ็กกราวด์ข้างหลังคือ362แน่นอนว่าเราจะเน้นเป็นแบบปันๆนะครับเราผมอยากเน้นให้มันแบบปันๆสักนิดนึงนะครับก็จะเป็นรูปนี่ดีกว่าดิฟรีเฟรมขับแมงกะไซนะครับเป็นรูปฟรีเฟรมขับมอไซค์อยู่นะครับให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบนี่เป็นฟรีเฟรมยืดขับมอไซค์ครับเป็นอันนี้เป็นแบ็กกราวด์ครับโคตรเท่เจ๋งโคตรเจ๋งโอเคต่อไปเป็นนี่นะครับเป็นพรีวิวนะครับหรือว่าเป็นตัวพื้นหลังนะครับแบ็กกราวด์เราใส่เป็นอันนี้ใช่ป่ะเออแต่จริงแบ็กกราวด์ไม่ได้ใส่เป็นอื่นนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอานี้ก็ได้แล้วตัวพื้นหลังนะครับพื้นหลังแน่นอนครับว่าพื้นหลังเราต้องเป็นแบบพื้นหลังเป็นรูปนี้แล้วกันนี่อันแน่รูปนี้กำลังดูดีนี่แหละพื้นหลังของกูได้แล้วเอ๊ะมันอยู่โอเคครับต่อไปเราสามารถที่จะใส่เสียงได้นะครับมันจะมีคอลลิชั่นแฟลปวิงก็คือแบบว่าเวลาเจ้าตัวไฟเบอร์เบิร์ดกับพื้นปีกอะไรอย่างเงี้ยพอยต์สกอร์ก็คือสกอร์นะแล้วก็คอลลิชั่นก็คือเวลาเราโดนพวกขอบบอร์เดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงโอเคผมจะเอาแฟลปวิงก่อนเวลาบินนะครับว่ามันจะส่งเสียงยังไงดีกว่าโอเคผมไปทำการเรคคอร์ดจากคลิปเขาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ hey, สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะแค่เสียงเฮ้อย่างเดียวนะครับไปตอนนี้ไฟส่งไฟเสียงทุกอย่างเราได้แล้วนะครับเรียบร้อยโอเคมาเราลองครีเอทเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเกมนี้นะครับผมสำหรับ Flappy Bird Free Frame นะครับโอเคฮะมาลองเล่นกันดีกว่าครับอะไรวะเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นเราต้องทำการโคตรดังโก้เฮ้ยได้เก็บตามด้วยโคตรโก้อ่ะจริงเออแบบโอ้โหโอ้โหเออไม่รู้ไปเตะข้างบนเลยแล้วก็แบบมันพร้อมยิงมึงเสมออ่ะเกมคนน่ากลัวเลยโอเคมาต่อไปเราทำของ VVF กันดีกว่าครับพูดถึง VVF นี่โอ้โหรูปนี้แหละใช่เลยโอเคมันก็ดูแบบมันก็ดูยังไงไม่รู้อ่ะเฮียแต่โอเคมันก็ได้อยู่แล้วมั้งได้เชิญเราพิมพ์แล้วกันนะ VVF แล้วกันนะโอเคเราไปในส่วนของสิ่งที่ VVF กลัวนะครับผมยังไม่มั่นใจหรือว่า VVF เนี่ยจะต้องเอาเป็นอะไรที่เป็นเสาที่แบบให้เขาดูกลัวเออให้เขาดูแบบว่าให้เขาดูแบบมีความกลัวกับเสาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้แล้วอะไรเอานี่ดีกว่าฟรีเฟรมแล้วเป็นฟรีเฟรมหน้านี้ผมว่าหน้ามันดูให้กว่าเออทุกคนถ้าเกิดเราลองดูกันผมว่าหน้านี้มันดูแบบมันดูเป็นหน้าที่แบบผมว่ามันดูคลาสสิกดูเป็นเต็มไปด้วยความเหลี่ยมทุกคนเห็นครับแล้วเราทำแบบว่าเป็นเสาสักนิดนึงให้มันดูเป็นเสาให้มันดูแบบให้มันดูดีเหมือนแฟปปี้เบิร์ดนิดนึงนะครับเราเอาเสานี้เป็นเสาเป็นเฮดนะครับก็จะเป็นเฮชนะครับเฮชก็คือเฮดนะครับอย่างนึงผมว่าถ้าเอาหน้าฟรีเฟรมไปจะเป็นหน้าฟรีเฟรมอีกหน้านึงอะเป็นหน้าที่แบบทำหน้าเอาหน้านี้ดีกว่านี่โอเคผมว่าอันนี้น่าจะผ่านอยู่อันนี้แหละคือที่สุดละโอเคได้เฮดได้ฟูลละต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ส่วนของแบ็กกราวด์เนี่ยไอ้ส่วนของพื้นนะครับพื้นนี่ผมว่าผมอยากจะเอาเป็นพื้นนี่เอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นแบบไอ้มันดูแบบเจ๋งๆหน่อยนี่แหละโอ้โหสุดยอดนี่เลยก็น่ากลัวจริงน่ากลัวจริงนะผมเจออย่างนี้ผมกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นฟลอร์นะฮะฟลอร์โอเคสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นหลังครับพื้นหลังของ VVF VVF คุ้งผมต้องเอาเป็นอะไรที่แบบเขาดูแบบดูมีความสุขกับสิ่งนั้นมากๆนะครับนี่เนี่ยพื้นหลังโอ้โหกำลังกินหมูกระทะดูแฮปปี้อิ่มเอิบมีความสุข
โอเคเราไฟล์ทุกอย่างมาใส่รวมกันแล้วก็ลองดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไฟล์ของ VVF Wave Cool นะครับทุกคนครับผมคิดว่ามันก็น่าจะออกมาได้ดีมั้งในระดับที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วจริงๆก็คือผมขี้เกียจทำอะไรนะเอาละต่อไปใส่พวกเสียงเนาะแล้วก็ขออันนี้ไม่สกอร์ไม่ใส่แล้วก็ใส่เดทโอเคผมจะลองครีเอทดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกด create มานะครับและอย่าลืมที่จะก๊อปลิงก์ด้วยนี่เพื่อแปะให้เพื่อนดูด้วยนะครับผมเพื่อให้มันกลายเป็นอีกเกมนึงนะครับโอเคมาแล้วกด play ดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเกมนี้ let's go man คนดังโง่อะเกมมันกลางโง่อะมันจะเล่นหนึ่งสิบคะแนนเลยนะเดี๋ยวน้องหนุ่มนะปุ๊บไอ้มันเป็นหนึ่งสิบคะแนนซะดิกุ๊ก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 โอเคโอเคโอ้ผมว่าไปเขาเล่นกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงพี่เวฟเล่นไปดูกันโอเคโอเคพี่กดเข้าไปเลยโอเคตอนนี้ผมพี่เฟรมมาแล้วทุกน้องเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเล่นเกมที่เราสร้างไว้สนุกหรือเปล่าตั้งอย่างไว้มันทำไงอ่ะนี่กระโดดแฟมิเบิร์ดแฟมิเบิร์ดพี่เป็นไงเท่พี่เจ๋งว่ะเออขวดกากเทสกูเทสเฉยเทสด้วยนะโอ้โหดูดิสันผมขอ5คะแนนพอพี่ขอ5คะแนน5คะแนนพอแบบผมพอใจเลยเออได้ได้ดอกพี่จะทำให้ดีที่สุดเอามอนนะมันดูค่อนข้างยากหน่อยนึงไอ้มึงดูดิกูยังไม่ชนเลยกูตายแล้วมึงดูมันโดนพี่เต้ยิงอ่ะเดือดข้างล่างมีช็อตกันอยู่ข้างบนดูพี่เต้อ่ะเต้ยิงตายคุณรู้สึกยังไงครับที่คุณโดนพี่เต้ยิงโคตรกากกูว่าด้วยไอ้ปืนลูกซองอ่ะมันกระบอกใหญ่เปล่าไม่เกี่ยวทิศบอกทักนี่ห้าแล้วสุดยอดยอดโอ้พี่มอนมอนไงว่าวะพี่รู้สึกป่ะภูมิใจกับเกมนี้ป่ะโอ้สุดยอดอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่เคยภูมิใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเที่ยวหน้าตัวเองมันเป็นนกอ่ะนะเหี้ยหน้าคุณแบบยังขอร้องเถอะเอาหน้ากูดีๆหน่อยเถอะขอร้องเดี๋ยวเจอกัน next spot โอเคน้องๆถ้าเกิดคลิปนี้ก็แค่คลิปหน้าให้ทำ next spot ขอ 1,000 ไลค์เดี๋ยวพี่ทำ next spot ให้เลยรอบหน้าเย้มี next บง next bot ด้วยเหรอวะเออ next bot next bot โอเคไปเดี๋ยวไปดูพี่เวฟกันดีกว่านี่แหละพี่ชาจอเลยพี่ชาจอเลยแล้วพี่แบบกดไอ้เกมเนี่ยไอ้แฟปปี้เบิร์ดอันสุดท้ายอันที่สองอะแล้วกดเล่นเลยเกมอะมันแบบสนุกไหนอะนี่ไหมเออกดเพย์เออกดเพย์แล้วเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงขึ้นวีแบบเสียงไม่ควรเฮียก็จะไกลอะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยเลยเนี่ยกูกูไม่ยากเหรอวะกูคนน่ากลัวเหี้ยเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์ได้ไหมไอ้เหี้ยกูอยากให้แฟนกูเล่นเลยเพื่อนจะได้พี่ลองเล่นมาค่าคะแนนนะกูไอ้เหี้ยมึงทำไม่ได้ว่าแต่พี่ใครจะทำได้ไหมมอว่ามันเนี่ยเฮียมันยากอ่ะเฮียแต่เฮ้ยแต่ผมเล่นได้11คะแนนเลยนะเว้ยเฮียหมด11คะแนนเลยกูกูเสียหน้าตัวเองไว้เฮียมันยากเลยลูกเราให้แฟนพี่เล่นดิฮะรอให้แฟนพี่เล่นดิเฮียมันอาจจะยากเกินไปว่ะสั่นไม่รีจัดเลยนะเหี้ยเลยคลิกลิงก์นี้ได้ไหม